ตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดที่โทรไปหาคุณแม่ครับคุณแม่ก็บอกว่าโอเคขึ้นแล้วครับผมคุณแม่บอกว่าทุกอย่างคือผ่านพ้นไปแล้วใช่ตอนนี้คุณแม่ก็นับหนึ่งใหม่แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดถูกหวย100ใบดูแบบแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยครับ100ใบนี่เป็นเลขอะไรหรือผม86ป่ะสองตัวท้ายเอาแม่บอกไหมว่าเลขมาจากไหนคือคุณแม่จะมีตัวเลขมาเยอะมากเชื่อไหมผมไม่เคยถูกเลยคือคุณแม่จะมีหลายตัวเลขมากบางครั้งผมซื้อตามเนี้ยคือตามไม่ทันเหมือนทุกอย่างมันเป็นดวงอะครับใช่ของแต่ละคนพอผ่านเรื่องร้ายมาก็เจอเรื่องดีใช่ครับแล้วว่ายังไงบ้างท่านก็บอกว่าคือตอนนี้ด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนจิตใจดีครับพอเจอเรื่องอะไรร้ายๆมาผมว่าท่านผ่านไปได้ด้วยตัวเองล่าสุดที่โทรคุยกันท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนนี้คุณแม่ก็สบายดีอยู่ที่อุดรจากตอนที่เป็นข่าวเราตกใจขนาดไหนกับข่าวที่มันออกมาส่วนตัวของผมเองครับก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะมีข่าวมาในทางด้านนี้เห็นไหมครับใช่ก็วันนั้นผมก็อยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านใช่ก็รู้ข่าวพร้อมกับพี่ๆทุกคนเลยครับจริงๆตัวเองสนิทกับอีกคนที่เขาเป็นข่าวรู้จักหรือเคยรู้จักครับผมรู้จักครับอันนี้คือเรากับเขาใครเป็นลูกบุญธรรมก่อนกันก็จะเป็นทางพี่เขาใช่ครับพี่เขา8ปีใช่แต่คือตัวผมเองอ่ะจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับคุณแม่ครับผมคือผมจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ไปเจอบ้างตามงานบุญไปเจอกันที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เจอเหมือนกับไปทำบุญด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ในไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยใช่แสดงว่าเราก็รู้จักทั้งพี่คนนั้นแล้วก็รู้จักทั้งพ่อที่เป็นข่าวด้วยรู้จักครับผมเราเรียกคนนั้นว่าเป็นพ่อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตั้งแต่เป็นข่าวได้คุยกันไหมแบบว่าเอ้ยทำไมมันเกิดอะไรนี้ขึ้นได้คุยฝั่งที่ไม่คุยกับแม่คือฝั่งตรงข้ามกับพี่คนนั้นแล้วก็พ่อเหมือนผมก็คุยด้วยปกติเพราะว่าทางคุณพ่อแล้วก็เคารพนับถือทางคุณแม่แล้วก็เคารพนับถือเหมือนกันครับผมเราก็คุยด้วยตามปกติแต่โดยในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวแล้วเราจะไม่ก้าวไก่เราจะเข้าไม่เข้าไปสอบถามรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแจ้งว่าเรายอมรับว่าเราตกใจว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ครับไม่คิดว่าจะมีข่าวแบบนี้ไม่คิดว่าเรื่องราวจะเป็นมาแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตกใจเหมือนกันก็รู้พร้อมพี่ๆเหมือนกันพี่ตามถามตรงๆเลยเราตามหาความจริงไหมว่ามันเป็นจริงตามข่าวไหมเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่จริงแต่ทางฝ่ายแม่เราก็ยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ได้ถามเลยนะขนาดโทรคุยกับแม่ครั้งล่าสุดก็ไม่ได้ถามว่าความจริงเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็แค่ให้กำลังใจครับเพราะว่าบางครั้งในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวครับเราไม่สามารถที่จะไปแบบสรุปได้ว่าแบบใครผิดใครถูกอะไรเงี้ยครับเราก็ให้กำลังใจดีกว่าได้โทรให้กำลังใจแบบของคุณพ่อก็เหมือนกันครับผมก็ให้กำลังใจเพราะว่าเหมือนกับคือเราก็เคารพทั้งสองคนนะครับเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของข่าวแล้วก็ในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวครับของคุณพ่อก็เจอกันแล้วก็พูดคุยกันปกติแซวว่าเตยยืนยันนะวันนี้ก็ยังเคารพคนนั้นเป็นพ่อแล้วก็เคารพแม่ในฐานะเดิมเหมือนเดิมใช่ไม่ได้มีโกรธแบ่งฝั่งไม่มีแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะว่าของตัวผมเองเนี่ยต้องท้าวความก่อนว่าผมมารู้จักกับแม่นางสิริพรได้ด้วยการทำบุญเสร็จแล้วด้วยความที่เราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมมาอยู่กรุงเทพโดยที่มีแค่เพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคือไม่มีใครมาบอกเราผมมีโอกาสไปเจอแม่ในงานบุญเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาผมดูเราใช่แล้วเหมือนคุยกันเอาง่ายเหมือนภาษาแบบคุยกันแบบบ้านๆอ่ะใช่เหมือนกับเราเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันเขาจะรู้ว่าแม้กระทั่งภาษาการพูดการกินการอยู่คือมุมมองการใช้ชีวิตมันคล้ายกันเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเหมือนกับเราได้อยู่กับแม่เราได้รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วคุณแม่เขาก็จะสอนผมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันผมก็เลยพอมีโอกาสที่แบบที่เราได้มีโอกาสผมก็แบบเตรียมพานพวงมาลัยไปขอท่านเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับผมคุณพ่อก็อยู่วันนั้นคุณพ่อก็อยู่เหมือนกันในพาร์ทของการเป็นลูกบุญธรรมแม่บุญธรรมคนนี้ดูแลลูกคนนี้ยังไงบ้างเป็นการสั่งสอนมากกว่าถ้าเรียกว่าเป็นแม่บุญธรรมหรือแม่ครูก็ได้ครับเพราะว่าท่านจะสั่งสอนผมในหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต
การทำบุญการปฏิบัติตัวยังไงในการทำงานการอยู่ในสังคมส่วนรวมอะไรเงี้ยครับนอกจากเราแล้วยังมีลูกบุญธรรมคนอื่นอีกไหมที่แม่ดูแลมีกี่คนพี่น้องที่เป็นลูกบุญธรรมที่มีพี่คนนั้นหนึ่งคนแล้วก็มีเราแล้วมีอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมีใครบ้างแต่ก็หลายคนที่เรียกแม่นางว่าแม่เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่เมตตาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมเองผมก็อยู่ในพักของการไปเจอกันที่บ้านบ้างผมแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันแต่งานบุญเนี่ยจะเจอกันตลอดไม่งั้นพี่ขออนุญาตถามถ้าในแง่ซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องเงี้ยเรื่องเงินแม่มีช่วยเหลือไหมครับผมไม่มีครับครับไม่ได้ถึงขั้นคือแค่ให้คำแนะนำเฉยๆใช่แค่ให้คำแนะนำผมก็ทำงานปกติครับก็ไปแคสงานโฆษณา MV อีเวนต์ผมก็รับงานในส่วนของผมดูแลตัวเองแต่เรื่องสมมติจะเรียนหนังสือเราสามารถไปปรึกษาหรือขอแม่ได้ไหมหรือเราไม่มีครับซัพพอร์ตไหมครับผมไม่มีครับผมไม่มีการซัพพอร์ตเรื่องเงินพี่ย้อนกลับไปวันที่เป็นข่าวเวลาที่เรารู้เราได้โทรหาแม่นางตอนนั้นน้ำเสียงแม่นางเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแม่ผมจะบอกว่าตอนที่เป็นข่าวตอนที่เป็นข่าวหนักๆอะไรผมไม่ได้โทรเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะได้รับสายจากหลายๆทางแล้วก็ด้วยสภาวะจิตใจอะไรหลายๆอย่างผมมีความรู้สึกว่าผมรอจนช่วงข่าวซาๆแล้วผมถึงค่อยโทรไปค่อยโทรไปคุยกับแม่น้ำเสียงแม่เป็นยังไงบ้างครับณวันที่เราโทรไปแล้วแม่เราจะโทรให้กำลังใจแล้วแม่รับสายแล้วผมว่าเขาผมสัมผัสได้ว่าเขาดีขึ้นเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองครับผมหลังจากที่ผมจริงผมตามข่าวนะดูทั้งในข่าวหลายๆเพจนะครับผมด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรเอ่ยเรารับรู้ได้ว่าเขาน่าจะเครียดแล้วก็รับอะไรมาหลายๆอย่างอ่ะไม่ถามดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราไม่ถามดีกว่าเรารอให้ทุกอย่างโอเคอย่างล่าสุดโทรไปหาเขาเขาก็โอเคนะแฮปปี้ลูกแม่โอเคทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วคือตอนนี้แม่โอเคกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวแม่เองอ่ะจะโอเคแฮปปี้ 100% หรือเปล่าแต่วันที่โทรไปเนี่ยเราท่านก็บอกผมว่าเฮ้ยเขาโอเคนะน้ำเสียงเป็นยังไงเรื่องมันผ่านมาแล้วน้ำเสียงแม่ตอนนั้นเป็นยังไงน้ำเสียงแม่เหรอผมเดาไม่ออกแต่คือสัมผัสได้ตรงสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาก็ดีขึ้นแต่ก็คงจะไม่ได้แบบแฮปปี้เหมือนเดิมละอันนี้เรามีแผนที่จะไปเจอแม่ไหมมีครับผมก็ถ้ามีงานส่วนมากผมจะเจอกันงานตอนไปทำบุญมากกว่าแต่ถ้ามีงานเดี๋ยวผมก็ถ้ามีโอกาสไปที่อุดรก็คงจะได้เจอกันอันนี้เราสามารถระบุสถานะครอบครัวคือมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหรือว่ามันก็ปกติก็คือพ่ออยู่กรุงเทพแม่อยู่อุดรถูกไหมก็คือตามข่าวที่ออกมายังเป็นครอบครัวอยู่ไหมยังเป็นครอบครัวอยู่ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆอะครับเพราะว่าเหมือนผมก็อยู่ข้างนอกอะใช่พอเหตุการณ์ภายในบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะสามารถกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผมตอบในมุมมองผมคือผมก็ยังเคารพเหมือนเดิมเราเป็นคนกลางมันอึดอัดไหมฝั่งพ่อกับแม่ที่เขาทะเลาะกันเราอึดอัดตรงกลางไหมหรือว่าเราอยากให้เขากลับมาคืนดีกันไหมหรือว่ายังไงเอาจริงๆอ่ะผมอ่ะก็ต้องอยากให้เขากลับมาคืนดีกันในบรรยากาศของการเป็นครอบครัวการมีความสุขเงี้ยครับมีคนโทรมาถามเยอะมากครับแต่ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆที่ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงใครถูกใครผิดอย่างเงี้ยครับผมก็ตอบเหมือนกับที่ตอบพี่ไปก็คือว่าเฮ้ยเราให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับบัตรแล้วใช่ใช่เพราะมันครั้งนี้มันแบบใจหายมันดูแบบท่านสุดท้ายแล้วว่าเขาแยกกันแน่ๆก็คือบ้านของคุณแม่ที่กรุงเทพเขาจะมีสองหลังที่อยู่ติดกันผมพอทราบรายละเอียดมาว่าเขาจะแบ่งกันคนละหลังเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจริงมันเป็นบ้านหลังเดียวกันอ่ะใช่แล้วมีการแบ่งรั้วไอ้มันมีสองประตูสองประตูใช่ใช่ครับก็แอบแบบใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเราเคยไปที่บ้านแล้วก็เดินมาบ้านหลังนี้ด้วยแล้วก็มีจะมีศาลปู่พญานาคอยู่อีกหลังนึงเลยครับถ้ากั้นผมก็นึกภาพออกไม่ออกเหมือนกันว่าแบบใช่เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรั้วอยู่ในบ้านไม่มีรั้วในบ้านแล้วใช่ไหมล่ะใช่เพราะมันมีสองประตูบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีรั้วนะครับตอนนี้บ้านทุกอย่างก็อยู่เป็นปกติอย่างที่ตามข่าวก็คือบ้านทั้งสองหลังยังอยู่ตามปกติแต่ตัวของคุณพ่อใช่ครับผมเป็นคนที่อยู่บ้าน
อยู่บ้านทั้งสองหลังแล้วก็เป็นคนซื้อหลังในส่วนของอีกหลังหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยครับเราถามแม่ไหมเพราะว่าตามข่าวแม่บอกว่าแม่จะเลิกร้องเพลงหรือว่าอยากจะไปใช้ชีวิตเมืองนอกเลยเราได้ถามคุณแม่มาเคยคุยกันครับแต่ก็ตั้งแต่ความจริงเคยได้ยินมาบ้างว่าแบบคุณแม่อยากจะเลิกร้องเพลงแล้วไปใช้ชีวิตเนี่ยครับเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามอ่ะว่าแบบจะไปจริงหรือเปล่าหรือแค่พูดเล่นหรืออะไรยังไงแต่จริงๆอ่ะตัวผมอ่ะไม่ได้อยากให้ไปหรอกใช่เพราะว่าเหมือนกับเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างน้อยเขาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยครับมีทั้งครอบครัวมีทั้งแฟนเพลงมีญาติพี่น้องมีวัดวารามในสิ่งที่คุณแม่สร้างไว้อะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้คุณแม่เขาอยู่เหมือนอยู่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอะครับใช่เพราะว่าคนที่เข้าไปทําบุญที่วัดที่คุณแม่สร้างก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งอะครับส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากเขาเรียกว่าคุณแม่ใช่เป็นแฟนเพลงใช่ๆครับคําถามสุดท้ายเราสนิทกับพี่คนนั้นมั้ยสนิทมั้ยก็ถามว่าสนิทขั้นไหนก็ขั้นที่แบบเป็นลูกบุญธรรมเหมือนกันนะก็สนิทก็รู้จักครับผมถ้าเป็นข่าวเราได้คุยกับพี่เข้ามามีโอกาสได้คุยครับผมมีโอกาสได้คุยได้เจอกันตามงานครับผมก็จะตอบยังไงดีอะถามพี่เข้ามาว่าเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงคือผมเป็นคนไม่ค่อยถามไหมพี่ด้วยความที่ใช่ผมเป็นคนไม่ได้ถามว่าพี่เขาแบบเป็นยังไงพี่ความจริงมันเป็นยังไงพี่แบบพี่เขาข่าวมันบอกมาอย่างเงี้ยพี่มันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถามอย่างนั้นผมเดินไปเจอพี่เขาผมแบบพี่เขาพี่โอเคไหมเนี่ยครับพี่โอเคไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคนะอะไรเงี้ยครับก็ให้กำลังใจกันก็แสดงว่าเรากินแต่ว่าเรามองหน้าพี่เขาติดมองได้อยู่แล้วครับเรารู้สึกว่ามีคำถามอยู่ในใจแต่ไม่กล้าถามออกไปถามว่ามีคำถามอยู่ในใจไหมโดยตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นเหมือนพี่อ่ะที่รับรู้กับข่าวสารภายนอกแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องไประบุว่าแบบใครผิดใครถูกเรื่องจริงเป็นยังไงเพราะว่าในสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาแล้วอ่ะต่อให้มันเป็นเรื่องจริงแต่ในเมื่อเราอยู่ในสถานะที่อย่างผมเป็นน้องอย่างเงี้ยครับผมอย่างผมเป็นในฝั่งของคนที่เป็นลูกบุญธรรมเป็นคนที่เรียกคุณพ่อเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่อย่างเงี้ยผมว่าผมควรที่จะให้เกียรติทุกคนมากกว่าใช่ครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังเคารพทุกคนเหมือนเดิมนะครับ